หลังจากศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลในฐานความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เป็นเวลา6ปีจากการทวิตและรีทวิตข้อความที่มีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์รวม2ข้อความข้อความละ3ปีนั้นค่ะล่าสุดศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวรัชนกในคดีหมายเลขดำ อ.อ.683/2565ความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ค่ะในวงเงิน 500,000 บาทแบ่งเป็นเงินสด 300,000 บาทและตำแหน่งส.ส.ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกล 200,000 บาทโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำหรือร่วมกิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับข้อหาตามคำฟ้องหรือมีพฤติการใดๆในข้อหาหรือลักษณะเดียวกันค่ะ